เชื่อว,ว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านที่หยุดอาจจะมีแผนนะคะใมการไปเที่ยวที่ต่างๆแต่ว่าหยุดหนึ่งวันค่ะบางท่านก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไปดูหมูเด่งอยู่ในกรุงเทพนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าฟรีทางด่วนไปทั้งหมด61ด่านนะคะก็มี3เส้นทางและอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมประมาณสชั่วโมงะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ กลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้มาเปิดทําการกันใหม่นะคะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าวันหยุดนี้เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวก็จริงค่ะแต่ว่าติดตามข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวของดีไอคอน Group โอ้โห oh, oh, มันมีเรื่องของประเด็นเนี่ยหลากหลายอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทาง DSI เขาก็ไปเจอห้องเช่าที่บอสพอหรือว่าทีมงานของ D Icon Group เนี่ยเขาเอาของไปซุกซ่อนไว้แต่ปรากฏพอไปตรวจแล้วเนี่ยมีชาวเน็ตเขาก็ไปจับผิดว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยกล่องนาฬิกามันเหมือนเป็นนาฬิกาปลอมหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นในวันนี้ะนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่นาฬิกาเท่านะั้นน้องโยทองต่างๆที่มันอยู่ในรังคือมันอยู่ในรังเลย หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทองนี้เป็นทองจริงหรือเปล่าปรากฏวันนี้คุณผู้ชมมันกลายเป็นการเขาเรียกว่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็นําไปสู่การพิสูจน์แล้วว่าปลอมหรือจริงนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าทางดี i รวมถึงตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดและประพฤติมิชอบหรือว่าบอกอปอปอป,อป,อปอเนี่ยที่เข้าไปตรวจค้นอาคารเช่าอยู่ที่รามอินทราค่ะคุณผู้ชมมีหลายรายการที่ยึดได้ตามภาพข่าวนะคะแต่ก็ หลายคนออกมาวิเคราะห์ว่านาฬิกาที่ออกมาให้ข้อมูลหรือว่าเห็นตามภาพเนี่ยนาฬิกาปลอมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อส่วนเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทไอคอนกรุ๊ปยังไม่สามารถทำได้ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้มีทานายความหลายฝั่งหลายฝ่ายมีทั้งบอสพอลมีทั้งผู้เสียหายแล้วก็มีทั้ง นักร้องที่เป็นนักร้องในการเขาเรียกว่าไปช่วยกับบอสพอก่อนหน้านี้ที่อักษกรกไก่นะคะก็มีเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าไปฟ้องกับบอสพอเนี่ยนะคะทนายของบอสพอในข้อหาการชกรัพย์ด้วยะนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มีรายละเอียดเรื่องของปฏิบัติการตรวจค้นยึดทรัพย์ของกลางค่ะกรณีของดีไอคอนกรุมีทั้งอาร์ทอยนะคะโอ้โหหลายตัวเลยก็ไหลาย หลายบาทพอสมควรคะนะคะมีทั้งนาฬิกาหรูยี่ห้อต่างๆทั้งหมด19เรือนที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอมันมีทั้งรวมที่อยู่ในกล่องนาฬิกาใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,ะกล่องหนึ่งก็ใส่ได้ประมาณ10เรือนแต่ว่าเรือนที่หลายคน ตั้งข้อสงสัยเนี่ยก็คือที่ใส่เรือนละหนึ่งกล่องเรือนละหนึ่งกล่องนะคะก็เป็นยี่ห้อดังอย่างเช่นโ o เล็ Pate าเนี่ยแหละแต่ว่าหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่กล่องนาฬิกาของเขากล่องมันเล็กแค่นี้เนี่ยมันเป็นของปลอมหรือเปล่านะคะยังไม่ได้เจอแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมมี แบรนเนมอีกหลายรายการค่ะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งทองต่างๆมูลค่าที่ไปบุคค้นกับห้องเช่าราเมินทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นของนายวรัตพลวรัตวรวรกลหรือว่าบอสพอเนี่ยซุกซ่อนเอาไว้ในห้องเชา่าทีนี้มันก็เกิดคำถามค่ะสังคมตั้งคำถามขึ้นมาโดยทางเพจดังก็คืออีซอคยี้ข่าวนะคะโพสต์ภาพนาฬิกาของกลางที่ถูกยึดมาแล้วก็มีการบรรยายค่ะบอกว่ากูรูยันปลอมยกเซต นาฬิกาบอสพอที่ยึดมาจากห้องเช่าเ<อ>ทียบกันกับรูปที่บอสพอใส่คนละเรือนอ่านี่คือคําถามข้อที่1แล้วก็มีการโพสต์เปรียบเทียบภาพถ่ายด้วยนะคะน้องโยที่บอสพอเนี่ยมีการสวมใส่นาฬิกาเอาไว้อาจจะเป็นคนละเรือนกับที่ตํารวจยึดมาอ่าพูดง่ายๆเหมือนกับคนละยี่ห้อบอสพอใส่ยี่ห้อหนึ่งไปยึดมาอีกยี่ห้อหนึ่งแบบนี้สังคมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วนาฬิกาที่บอสพอใส่จริงๆเนี่ย มันไม่เห็นมีในนี้เลยไปไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ,คะมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้3ข้อด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาบอสหนึ่งต้องตรวจสอบดีๆกันพลาดของปลอมมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะคะม,มีคนตั้งคําถามอย่างนี้หรือเอาของปลอมมาสลับแทนของแท้ก็คือที่จับเนี่ยอันนี้เป็นของปลอมของจริงน่ยมีแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนส่วนข้อที่3เอาของจริงหนีไปไหน อ่าหรือเป็นการเขาเรียกว่าตบตาการละครไหมอันนี้สังคมตั้งคําถามขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยก็รวยอูฟู่มไม่แน่ใจเลยว่าที่ยึดมาได้เนี่ยทำไมถึงเป็นของปลอมทั้งนั้นะจะมองว่าเอ๊ะ เอามาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่มันก็แปลกๆเพราะว่าไหนจะรถเอ่ยทองเอ่ยทรัพย์สินต่างๆเอ่ยก็ดูมีมูลค่ามากพอสมควรส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายคนกําลังจับตามองก็คือเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตของดีไอคอนกรุ๊ปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยคือเจ้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ย รวมถึงทีมผู้บริหารเนี่ยปลิวเรียบร้อยนะคะอยู่ในเรือนจําแล้วเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวจิราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลสำนักงากดดนคณะกรกรมการ,กร,กรคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคอบอก,ก็ออกมาให้รายละเอียดเรื่องนี้บอกว่า สั่งการให้สคบอทำงานแล้วนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็กำชับด้วยว่าทำงานให้เร็วที่สุดทั้งในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการคนนอกเพื่อเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าในส่วนของการเพิกถอนใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบตามขั้นตอนตามกฎหมายโดยต้องมีการนำข้อมูลในการสอบสวนของตำรวจเนี่ยมาร่วมพิจารณาด้วยคาดว่าไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนอนุญาตเ,เพิกถอนใบอนุญาตของดีไอคอนกรุ๊ปให้แล้วเสร็จได้ภายในสัปดาห์นี้แต่ว่า ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีธงหรือว่าไม่ได้กลั่นแกล้งว่าต้องเพิกถอนใบอนุญ,ญาตของบริษัททันทีเพราะว่าทุกอย่างนั้นต้องประเมินตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีหลังจากที่ทนายความของบอสพอเองก็ออกมาระบุว่านี่แหละค่ะประเด็นสําคัญเลยเขาบอกว่าจะฟ้องมาตรา157ถ้าเกิดว่าสคบ,อบอเพิกถอนใบอนุญ,ญาตของบริษัทเพราะว่ายังไม่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ อคือคือในการดำเนินการเนี้ยค่ะไม่ไม่ได้มีทงที่จะกัดแทรกไทแต่เราต้องการที่จะหาความตามข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักฐานก็ให้ได้ข้อมูลข้อมูลที่ายอย่างกรณีของนักการเมืองที่ถูกระบุในในคลิปนี้ค่ะที่ว่าสามารถมิเต้รในสองข้อบ่งได้เรามีสิทธิ์ที่จะ ไปดูทางฝ้าฝั่งของทนายความบอสพอนะคะคุณผู้ชมก็คือคุณวิทูนเก่งงานค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทนายวิทูนก็พาพนักงานของบริษัท10คนมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สอนอพหลนโยทินเป็นหลักฐานจากกรณีที่มีการบุกค,ค้นไปแล้ว11จุดเมื่อวานนี้นะคะมีการยึดทั้งโทรศัพท์แล้วก็ควบคุมตัวไว้นาน8ชั่วโมงค่ะหากว่าในอนาคตพนักงานบริษัท con, ดีไอคอนจะดําเนินคดีเนี่ยก็จะใช้อันนี้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ โดยวันศุกร์จะพาพนักงานไปร้องที่สำนักง,งานเจรตํารวจให้ช่วยตรวจสอบการทำงานของตำรวจที่มีการไปค้นว่าการไปค้นเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่อย่างไรส่วนการออกหมายจับล็อตที่2อันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคงต้องมาตามกันต่อเลยเพราะว่าเซตแรกก็คือ18บอสที่ถูกจับกลุ่มตัวไปแล้วนะคะล็อตที่2เนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามว่า จะเป็นแม่ขายคนไหนบ้างะนะคะมันก็จะมีลำดับค่ะมีเอ็นเพลเรอร์มีขั้นมงกุฎนะคะไล่เรียงกันตามลงมาแต่ในแม่ขายหรือว่าแม่ทีมอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทางตำรวจระมัดระวังเรื่องของการยิดรอนสิทธิ์ด้วยนะคะมีการปฏิเสธด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าหลายคนไปถามกับทนายของบอสพอว่าเอ๊ะนาฬิกาที่ตำรวจไปตรวจยึดได้ที่ห้องเช่ารามินทานเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าทนายวิทูลก็บอกนะคะว่า อันนี้ไม่ทราบว่านาฬิกาของบอสพอเนี่ยเป็นของปลอมหรือไม่เพราะว่าการพูดคุยนั้นพูดคุยแต่เรื่องของคดีเท่านั้นนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ทนายวิทูลคงไม่ได้ไปเยี่ยมบอสพอค่ะหลังจากที่พ้นการกักตัวเพื่อป้องกันโควิดในเรือนจําแต่ว่าจะมีการมอบหมายให้ทีมทนายเนี่ยเข้าไปแทนที่เพื่อมอบอํานาจดําเนินคดีกับนักร้องกอนะคะก็คือนักร้องกอเนี่ยที่เคยไปออกรายการรายการหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ไปเอา มีการไปกันโชครัพย์เขาจริงหรือเปล่านะคะก็จะมีการดําเนินคดีกับนักร้องกอคนนี้แหละในข้อหาการโชครัพย์แล้วทนายวิทูลบอกแบบนี้ว่ามั่นใจนะคะว่าหลักฐานที่มีจะสามารถเอาผิดได้โดยคลิปเสียงที่บอกนะคะคือสังคมตอนนี้ทราบแล้วว่ามีคลิปเสียงเยอะแต่ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนแต่ทนายวิทูลบอกว่ามีคลิปเสียงประมาณ1.86กิกะไบต์คือเยอะมากนะคะแค่รูปเราเนี่ย โอ้โหก็เท่าไหร่แหละต้องเป็นพันรูปอ่ะอันนี้คลิปประมาณกิกกว่านะคะคุณผู้ชมก็มีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทนายวิทูลกันค่ะในคลิปเสียงหลักฐานนี้ชัดเจนมากพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นก่อไก่ใช่ไหมครับใช่เห็นตัวเลยไหมเห็นว่ามีคลิปวิดีโอไอวิดีโอเมื่อวานที่ส่งให้อ่ะเห็นตัวแต่คลิปคลิปเนี้ยเป็นคลิปเสียง ครับผมเมื่อกี้วิดีโอผมก็ไฟผมก็รวบรวมเป็นอยู่อะไรว่ามีมากน้อยขนาดไหนส